มารู้จักกับอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ได้อัปเดตความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์แบบชิลเทอร์เนลลิ่งเพิ่มเติมจากถนนชิดลมถึงถนนสารสินตลอดแนวถนนและถนนเพลินจิตจากสี่แยกชิดลมถึงสี่แยกเพลินจิตโดยเป็นการก่อสร้างในส่วนต่อขยายจากอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินเดิมของกฟน.ที่ปัจจุบันได้เชื่อมต่อการจ่ายระบบไฟฟ้าระหว่างสถานีต้นทางบางกะปิถึงสถานีต้นทางชิดลมขนาดแรงดัน230กิโลโวลต์ซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์แบบชิลเทอร์เนลลิ่งนี้ใช้เครื่องขุดเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6 เมตรและก็ 3.6 เมตรซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถขุดอุโมงค์พร้อมกับการติดตั้งผนังอุโมงค์ได้ในคราวเดียวกันและยังสามารถกำหนดทิศทางการเจาะให้เป็นเส้นโค้งได้อีกด้วยสำหรับความปลอดภัยของระบบภายในอุโมงค์ไฟฟ้าแห่งนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมาใช้เช่นระบบป้องกันความปลอดภัยในกรณีเกิดอุทกภัยระบบระบายน้ำและการก่อสร้างอุโมงค์ทางลงอุโมงค์ในระยะพ้นน้ำซึ่งสร้างในความสูง 1.20 เมตรรวมถึงการติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดใช้งบประมาณไปกว่า887ล้านบาทและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,080 วันซึ่งการก่อสร้างก็ตั้งแต่พ.ศ. 2560ถึง2563ครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตอนนี้มีอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง230กิโลโวลต์ของกฟน.อยู่กี่แห่งกันแน่คำตอบก็คือ4แห่งโดยแบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก็คืออุโมงค์สถานีต้นทางบางกะปิถึงสถานีต้นทางชิดลมมีระยะทาง7กิโลเมตรและอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าลาดพร้าวถึงวิภาวดีส่วนโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็คือโครงการบริเวณคลองพระโขนงและโครงการอุโมงค์ outgoing สถานีต้นทางชิดลมแห่งนี้นี่เองแน่นอนว่าการดำเนินการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินและโครงการนั้นไม่ได้ง่ายเลยกฟน.จึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการปิดพื้นที่เพื่อเร่งรัดในการทำงานให้เสร็จโดยเร็วจะได้ดำเนินการบริหารจัดการจราจรให้สอดคล้องและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดกฟน.จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการโดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็แผนงานให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือใกล้เคียงให้ได้รับทราบก่อนดำเนินการก่อสร้างสำหรับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงนี้นอกจากจะช่วยรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน.และลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูงบนพื้นดินเช่นอุบัติเหตุและผลกระทบจากพายุฝนหรือลมพายุในฤดูต่างๆแล้วยังรองรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงกับโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนการเชื่อมต่อกับท่อร้อยสายที่กฟน.ได้ก่อสร้างร่วมกับเส้นทางรถไฟฟ้าในถนนเพลินจิตก็ถือเป็นการดำเนินการที่เชื่อมโยงครอบคลุมแบบบูรณาการทำให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินจะดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่พ.ศ. 2527แต่กฟน.ก็ไม่เคยย่อท้อต่อทุกอุปสรรคและยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินโครงการนี้ไปต่อตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่นอกจากจะได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและเพียงพอใต้ระบบที่มีคุณภาพและยัง
ครอบคลุมอย่างทั่วถึงแล้วยังได้เป็นเจ้าของมหานครที่มีทัศนียภาพที่สวยงามไร้เสาไฟฟ้าสายไฟมาบดบังทัศนียภาพร่วมกันแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จในเร็ววันแต่ย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่กฟน.ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินได้สำเร็จแล้วอาทิถนนสีลมถนนศรีอยุธยาถนนพหลโยธินถนนพระรามหนึ่งถนนเพลินจิตถนนราชดำริถนนสุขุมวิทถนนราชปารภประตูน้ำจากความสำเร็จของกฟน.เมืองมหานครของประเทศไทยก็ค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสังเกตได้ด้วยตัวเองและไม่ช้ากรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ได้ในที่สุด